ในส่วนที่เราจะมาทบทวนกันนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทบทวนจากฟูเรียร์ก่อนละกันเนาะเพราะว่าเวกเตอร์จริงๆเราก็เพิ่งจบไปหมาดๆนะคะและเวกเตอร์ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยนะค่อนข้างจะมีเนื้อหาที่ง่ายนะปกติธรรมดานี่เองคราวนี้สำหรับในเรื่องของฟูเรียร์ซีรีส์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังจำได้อยู่ไหมเนาะอันดับแรกเลยนะคะในเรื่องนี้สิ่งที่เราต้องรู้จักก่อนก็คือเป็นเรื่องของตัวฟังก์ชันคาบซึ่งไอ้เจ้าตัวฟังก์ชันคาบเวลาเขาเขียนสัญลักษณ์เนี่ยมันจะมีไอ้เจ้าตัวเนี้ยกำกับมาอยู่ด้วยนะคะถ้าเขาเขียนว่า fx บวกอย่างเช่นถ้าเขาเขียน fx บวก2พายเท่ากับ fx แสดงว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยค่ะมันคือตัวคาบของฟังก์ชันเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องย้อนกลับไปดูตัว fx ของเราด้วยนะคะซึ่ง fx เขาก็จะอาจจะนิยามจากลบพายจนถึงพายนะแล้วก็ตัวเนี้ยเราก็วาดให้ครบ1คาบก่อนแล้วเวลาเราจะวาดถัดไปเราก็วาดทางขวาไปอีก2พายใช่ไหมคะบวกอีก2พายแล้วก็ทางซ้ายอีก2พายไปหัดวาดกราฟมาด้วยนะมีการวาดกราฟด้วยนะคะเพราะมีการแสดงวิธีทำลงในกระดาษด้วยนะคะคราวนี้พอเรารู้จักตัวฟังก์ชันคาบปั๊บนะคะไอ้เจ้าตัวอนุกรมฟูเรียที่เรากำลังเรียนเนี่ยมันเป็นลักษณะของอนุกรมที่มีคาบนะคะเท่ากับ 2L เพราะฉะนั้นตัวหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญเลยก็คือทุกครั้งจากโจทย์พวกเราต้องหา L ออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่า L มันมีผลกับทั้งในส่วนการหาสัมประสิทธิ์ฟูเรียนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเรารู้ค่า L แล้วนะคะถัดไปเราจะต้องไปรู้เรื่องของฟังก์ชันคู่กับฟังก์ชันคี่นะคะเพื่อที่จะทำให้การหาอนุกรมฟูเรียของเราเนี่ยเร็วขึ้นเพราะอนุกรมฟูเรียนะคะมันจะอยู่ในรูปของ fx เนาะสามารถกระจายอนุกรมฟูเรียได้ในรูปของ a 0ส่วน2บวก sigma an cos n pi x ส่วน l บวก bn sin n pi x ส่วน l ซึ่งถ้าเรารู้ว่าฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชันคู่หรือฟังก์ชันคี่แทนที่เราจะต้องหาสัมประสิทธิ์ทั้งหมด3ตัวคือ a 0an นะคะแล้วก็ bn เราจะสามารถที่จะลดบางตัวไปได้นะคะดังนั้นตัวฟังก์ชันคู่ฟังก์ชันคี่เลยเป็นตัวถัดไปที่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้เลยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะส่วน an เนาะ an กับ a 0เนี่ยมันก็คือออกมาเป็น1ส่วน l อินดิเกตจากลบ l ถึง l นะคะแล้วก็ fx cos n pi x ส่วน l dx ตรงนี้พวกเราไม่มีสูตรให้นะเพราะฉะนั้นต้องจำให้ได้นะคะส่วน bn เนี่ยจะต่างจาก an แค่เปลี่ยนจาก cos เป็น sin แล้วก็ทำการอินทิเกรตตามปกตินะคะโอเคคราวนี้ไปดูฟังก์ชันคู่คี่กันก่อนดีกว่านะจากในแบบฝึกหัดของพวกเราหรือว่าในตัวควิซที่พวกเราทำไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าด่านแรกเลยที่พวกเราต้องรู้ก่อนเลยก็คือฟังก์ชันคู่ฟังก์ชันคี่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเราสามารถเช็คได้ในการหาอนุกรมฟูเรียของฟังก์ชันคู่นะคะมันก็จะเหลือแค่เทอมที่เป็นตัวสัมประสิทธิ์เป็น a 0กับ a n เนาะในขณะที่จะเป็นฟังก์ชันคี่สัมประสิทธิ์มันจะเหลือแค่ b n ดังนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าฟังก์ชันที่กำหนดให้เป็นฟังก์ชันคู่หรือฟังก์ชันคี่โดยถ้าเป็นฟังก์ชันคู่นะคะตัวที่สำคัญคือตรงนี้ในการเช็ค f ลบ x จะต้องเท่ากับ f x ตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันคู่ในขณะที่ถ้าเป็นฟังก์ชันคี่นะคะ f ลบ x จะต้องเท่ากับลบ fx และไอ้เจ้าฟังก์ชันคู่กับฟังก์ชันคี่เนี่ยถ้าเป็นฟังก์ชันคู่ใช้สีแดงนะมันจะสมมาตรเทียบกับแกน y นะคะไอ้เจ้าตัวแกน y ก็คือแกนแนวตั้งเนาะดังนั้นฟังก์ชันคู่จะเป็นฟังก์ชันที่ลักษณะก็คือเอาซ้ายพับขวาจะต้องทับกันสนิทพอดีนะคะในขณะที่ถ้าเป็นฟังก์ชันคี่มันจะสมมาตรเทียบจุดกำเนิดนั่นก็คือเอาซ้ายทับขวาแล้วก็บนทับลงล่างนะคะ2ทีสมมาตร2รอบนะคะจะทับกันสนิทพอดีโอเคนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะเสร็จแล้วไอ้เจ้าสมบัติที่สำคัญเนี่ยของฟังก์ชันคู่ฟังก์ชันคี่ก็จะมีอะไรนะคะตรงนี้พวกเราก็ควรจะ
จำได้เช่นเดียวกันเนาะก็คือถ้าคู่บวกลบกับคู่นะคะจะได้ฟังก์ชันคู่คี่บวกลบกับคี่จะได้ฟังก์ชันคี่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยการบวกลบฟังก์ชันประเภทเดียวกันจะออกมาเป็นประเภทนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอาคู่มาบวกกับคี่เนี่ยไม่สามารถสรุปได้ก็คือไม่เป็นทั้งคู่ทั้งคี่นะอ่ะในขณะที่ถ้าเป็นการคูณการหารนะคะการคูณการหารเนี่ยฟังก์ชันประเภทเดียวกันคูณกันจะออกมาเป็นฟังก์ชันคู่หรือหารกันก็แล้วแต่ออกมาเป็นฟังก์ชันคู่เช่นคู่คูณกับคู่ได้คู่คี่คูณกับคี่ก็จะได้คู่นะคะแต่ถ้าเกิดฟังก์ชันต่างประเภทกันเอาคู่มาคูณกับคี่หรือเอาคู่มาหารกับคี่เนี่ยมันจะกลายเป็นฟังก์ชันคี่อ่ะและตัวที่สำคัญเลยนะคะตรงนี้ขอไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่าพวกเราเรียนมาแล้วเนาะถ้าเป็นฟังก์ชันคู่อย่างที่อาจารย์เคยสอนนะคะในการหาสัมประสิทธิ์ของฟูเรียเนี่ยแทนที่เราจะต้องอินดิเกตจากลบ L จนถึง L เลยเนื่องจากความที่มันเป็นฟังก์ชันคู่มันสมมาตรเทียบตัวแกน Y ดังนั้นเราทำซีกเดียวพอนะคะเราก็เลยอินทิเกรตจาก0ถึง L ก็พอแล้วคูณ2เข้าไปเพราะว่าหน้าตามันสมมาตรกันนะคะในขณะที่ถ้าเป็นฟังก์ชันคี่ไอ้เจ้าตัวฟังก์ชันคี่เนี่ยการอินทิเกรตจากลบ L จนถึง L มันจะได้0นี่แหละตัวเนี้ยเลยเป็นตัวไฮไลท์พิเศษเลยว่าหากเรารู้ว่าอินทิแกรนนะคะอินทิแกรนคือตัวที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตัวที่มันถูกอินทิเกรตเนี่ยนะคะตัวเนี้ยถ้ามันออกมาเป็นฟังก์ชันคี่เมื่อไหร่นะโดยจะรู้ได้ไงเป็นฟังก์ชันคี่ก็ไปย้อนดูใช้สมบัติการบวกการลบการคูณการหารฟังก์ชันคู่คี่เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ถึงได้ทวนให้นะคะถ้าเรารู้ว่ามันเป็นฟังก์ชันคี่ปั๊บอินทิเกรตจากลบ L ถึง L เป็น0เลยโอเคนะเพราะฉะนั้นจากตัวเนี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ในกรณีที่ฟังก์ชันของเราเกิดเป็นฟังก์ชันคู่นะคะคือไอ้เจ้าตัว f ลบ x เช็คแล้วออกมาเป็น fx หรือดูจากกราฟแล้วเห็นได้ว่ามันสมมาตรเทียบแกน y นะคะซ้ายทับขวาทับกันสนิทพอดีตัวนี้เราจะได้ออกมาว่าไอ้เจ้าตัวสัมประสิทธิ์ฟูเรียเมื่อกี้นี้นะคะตัว bn น่ะมันจะออกมาเป็น0ทันทีถามว่าทำไม bn ถึงออกเป็น0นะก็ไอ้เจ้าตัว bn นะคะมันเกิดจาก fx ใช่ป่ะคูณกับ sin ซึ่งเรารู้ว่า sin เป็นฟังก์ชันคี่แต่ในขณะที่ fx เป็นฟังก์ชันคู่ดังนั้นคู่คูณคี่ได้คี่ bn เลยเป็น0เลยนะคะเพราะฉะนั้นพอเป็นเคสนี้ bn เป็น0ปั๊บมันก็จะเหลือเฉพาะ a 0ส่วน2บวก summation ของ an cos n pi x ส่วนด้วย l นะคะตรงนี้ไม่มี dx จุ๊บแล้วก็เรียกอนุกรมตัวนี้ว่าอนุกรมฟูเรียโคไซน์นะคะในขณะที่สัมประสิทธิ์เวลาหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น a 0หรือ an ก็ไม่ต้องไปอินทิเกรตจากลบ l ถึง l แล้วใช้สมบัติของตัวหน้าเมื่อกี้นี้นะคะการอินทิเกรตของกรณีฟังก์ชันคู่ใส่เป็น2เท่าแทนนะคะก็จะเกิดเป็น2ส่วน L แล้วก็อินทิเกรตจาก0ถึง L fx cos n pi x ส่วน L dx อินทิเกรตเสร็จก็ได้อนุกรมฟูเรียออกมานะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นฟังก์ชันคี่กรณีที่เป็นฟังก์ชันคี่คราวนี้ an รวม a 0เข้าไปด้วยนะคะจะเป็น0เพราะอะไรเพราะว่าเอาที่ a 0ก่อนเนาะ a 0ตัวมันเองเนี่ยก็คืออินทิเกรต fx dx เพราะฉะนั้น fx เป็นฟังก์ชันคี่อินทิเกรตจากลบ l ถึง l ของฟังก์ชันคี่ a 0เป็น0ในกรณีที่ fx เป็นฟังก์ชันคี่ไอ้เจ้าตัว cos เนี่ยมันคือฟังก์ชันคู่คี่คูณคู่ได้คี่ดังนั้นอินทิเกรตเลยออกมาเป็น0 an เลยเป็น0นะคะไอ้เจ้าตัวนี้ก็เลยจะกลายเป็น
อนุกรมที่มีเฉพาะสัมประสิทธิ์ BN แล้วสัมประสิทธิ์ BN เนี่ยมันเป็นสัมประสิทธิ์ตัวที่อยู่ข้างหน้าทรายนะคะดังนั้นเราก็เลยได้อนุกรมหน้าตาออกมาเป็นซิกมา BN sin n pi x ส่วน L นะคะโดยที่ BN ก็จะได้อินทิเกรต2ส่วน L อินทิเกรตด้วย0ถึง L แล้วก็ fx sin n pi x เพราะว่า fx มันเป็นคี่ sin ก็เป็นฟังก์ชันคี่พอคูณกันมันกลายเป็นฟังก์ชันคู่ดังนั้นฟังก์ชันคู่ไม่ต้องอินทิเกรตจากลบ L ถึง L นะคะอินทิเกรตจาก0ถึง L แล้วใส่2เท่าคูณเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นเลยได้ว่าอนุกรมนะคะจะออกมาอยู่ในรูปของฟังก์ชันของไซน์ทั้งหมดก็จะเรียกว่าฟูเรียร์ไซน์โอเคเนาะคราวนี้ในส่วนถัดไปที่พวกเราจะต้องเข้าใจนั่นก็คือลักษณะของการหาอนุกรมฟูเรียร์เนี่ยค่ะก็คือเขาต้องการหาเพื่อแทนตัวฟังก์ชันถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวฟังก์ชันของเราอะค่ะเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นลักษณะของฟังก์ชันคาบบางครั้งเวลาเราเขียน1คาบเสร็จแล้วแล้วต่อด้วยคาบถัดไปเนี่ยมันอาจจะมีจุดที่เป็นรอยต่อนะคะที่มันไม่ต่อเนื่องไอ้จุดที่มันไม่ต่อเนื่องเหล่านี้นะคะเวลาที่เราอยากรู้ว่าอนุกรมฟูเรียร์ของเรามันจะลู่เข้าสู่ค่าอะไรถ้าสมมติจุดอื่นที่เป็นต่อเนื่องนะตัว fx กับตัวค่าของอนุกรมที่จุดนั้นจะเท่ากันแต่สำหรับในกรณีที่ถ้าเป็นลักษณะจุดที่ฟังก์ชันมันไม่ต่อเนื่องเราต้องอาศัยดิริกเลตเชเลมตัวนี้นะคะซึ่งไอ้เจ้าดิริกเลตเชเลมเนี่ยมันเป็นลักษณะของทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับการลู่เข้าของอนุกรมฟูเรียร์ของเรานะคะโดยในกรณีถ้าเราเจอจุดโจทย์กำหนดมาเป็นจุดที่มันทำให้ฟังก์ชันเนี่ยไม่ต่อเนื่องนะคะอนุกรมฟูเรียร์ของเรามันจะลู่เข้าสู่ค่าเฉลี่ยจำได้ไหมเอาลิมิตซ้ายมาบวกกับลิมิตขวาแล้วก็หารด้วย2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ขอสรุปปลื้ดไปก่อนเลยแล้วกันเนาะอีกเรื่องสุดท้ายเลยนั่นก็คือสมมุติว่าถ้าเราเกิดมีฟังก์ชันหนึ่งนะคะอย่างฟังก์ชัน fx ซึ่งมันเป็นฟังก์ชันอยู่ในช่วงจาก0ถึง l ตัวมันเองถ้าดูจากรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวฟังก์ชันมันเองอ่ะไม่ใช่ทั้งฟังก์ชันคู่และฟังก์ชันคี่แน่นอนแต่เราสามารถที่จะขยายไอ้เจ้าตัวฟังก์ชันจาก0ถึง L ตัวเนี้ยให้มันเป็นฟังก์ชันคู่แล้วเกิดอนุกรมฟูเรียร์โคไซน์ได้รวมถึงเราสามารถขยายนะคะไปทาง0ถึงลบ L เนี่ยให้เป็นฟังก์ชันคี่แล้วก็หาอนุกรมฟูเรียร์ไซน์ได้เพราะฉะนั้นสำหรับกรณีที่เราต้องการขยายนะคะให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันคู่เนาะมันจะทำให้เราสามารถหาอนุกรมฟูเรียร์โคไซน์สำหรับฟังก์ชันตัวนี้ได้และเราสามารถขยายให้เป็นฟังก์ชันคี่นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นอนุกรมฟูเรียร์ไซน์สำหรับฟังก์ชันนี้เช่นเดียวกันโอเคนี่น่าจะครบถ้วนแล้วเนาะจริงๆแล้วทั้งหมดที่เราเรียนมาสรุปรวบยอดแล้วมีเท่านี้แหละประเด็นสำคัญก็จะมีอีกหนึ่งจุดที่พวกเราจะต้องนำมันไปประยุกต์ใช้ในการหาผลบวกอนันต์นะคะของอนุกรมอนันต์บ้างอนุกรมได้โดยเราต้องมาดูว่าอนุกรมนั้นนะคะมันเป็นลักษณะของอนุกรมที่ดูเครื่องหมายเป็นหลักนะคะว่าเป็นอนุกรมสลับหรือเปล่าหรือเป็นอนุกรมบวกนะคะแล้วพอมันเขียนไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้จุดใดจุดหนึ่งแทนเข้าไปในอนุกรมฟูเรียร์ของเราแล้วทำให้มันหาค่าหรือได้ค่าของผลบวกอนันต์ของอนุกรมที่กำหนดให้ได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเนาะอ่ะโอเคสรุปครบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไหนเราลองมาดูตรงนี้อาจารย์ก็หยิบมาจากตัวที่เป็นแบบฝึกหัดแล้วก็ตัวที่พวกเราทำควิสไปนั่นแหละนะคะเพราะว่ามันก็มีความใกล้เคียงกันนะคะเพราะฉะนั้นลองมาดูตัวแรกก่อนเลยนะคะตัวนี้เขาถามว่าให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้นะคะ fx ที่เท่ากับ e กำลัง x sin x เนาะเป็นฟังก์ชันคี่กับอีกตัวหนึ่ง gxที่เป็น x กำลัง3 cos x กำลัง2ลบ8เขาบอกเป็นฟังก์ชันคู่
ในตัวโจทย์ของพวกเรารู้สึกว่าเขาจะถามว่าข้อความใดกล่าวถูกต้องเนาะก็คือมี A ถูก B ถูกหรือ A ถูก B ผิดประมาณนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาทีละตัวนะคะเริ่มจากตัวแรกการเช็คว่าเป็นฟังก์ชันคู่หรือฟังก์ชันคี่ด่านแรกเราก็คือเปลี่ยน x ให้เป็นลบ x ก่อนเพราะฉะนั้นถ้า fx คือ e กำลัง x sin x เราก็เปลี่ยน x ทุกตัวเลยนะคะให้เป็นลบ x เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูเขาถามว่ามันเป็นฟังก์ชันคี่หรือเปล่าเราก็มาดูคำว่าฟังก์ชันคี่คืออะไรนะฟังก์ชันคี่ f ลบ x กับลบ fx ครับใช่ถ้าฟังก์ชันคี่นะคะ f ลบ x ต้องจัดให้อยู่ในรูปของลบ fx ได้ถูกป่ะซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่า fx ของเราเป็นแบบนี้ถ้าลบ fx มันจะต้องคือลบของ e กำลัง x sin x ตัวเนี้ยคือลบ fx ซึ่งถามว่าตรงกับข้างบนไหม e กำลังลบ x sin ลบ x สามารถทำให้เป็นตัวนี้ได้ไหมคะได้ไหมตัวข้างบนเนี่ยทำได้อย่างมากก็คืออะไรจัดการ sin ลบ x sin ลบ x เปลี่ยนเป็นอะไรได้คะ sin ลบ x ลบ sinลบ sin x ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยน sin ลบ x เป็นลบ sin x ตรงนี้มันก็แค่เป็นไงลบจะลบเป็นบวกถูกไหมคะได้ x sin x เกือบตรงแต่ตรงไหมเครื่องหมายเหมือนกันไหมข้างหน้า e ไม่เท่านะคะตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วจะเห็นได้ชัดเจนเลยถ้าเป็น f ลบ x มันจะต้องเป็นลบของ e กำลัง x sin x แต่ตัวนี้มันเป็นบวกของ e กำลัง x sin x เพราะฉะนั้นไม่เท่ากับ f ลบ x แบบนี้ตัว fx ตัวนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันคี่นะคะข้อ a ผิดโอเคไหมคราวนี้ไปข้อ b ฟังก์ชัน g ตัวนี้บ้างเขาถามว่า gx เป็นฟังก์ชันคู่หรือเปล่าเนาะข้อความนี้ถูกต้องหรือเปล่าฟังก์ชันคู่ยังไงนะคะฟังก์ชันคู่ f ลบ x ต้องเท่ากับ fx เพราะฉะนั้นคราวนี้ขอเขียนเป็น g เนาะฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชัน g เพราะฉะนั้น g ลบ x ต้องเท่ากับ gxซึ่ง gx ก็จะคือ x กำลัง3เนาะ cos x กำลัง2แล้วค่อยลบ8ในลองหา g ลบ x กันg ลบ x ได้เลยเอ่ยต้องเป็น x ทุกตัวลบ x กำลัง x ใช่มันคือลบ x กำลัง3 cos ของลบ x ยกกำลัง2ระวังเรื่องวงเล็บด้วยนะคะค่อยๆเปลี่ยนทีละตัวใจเย็นๆนะเสร็จแล้วคราวนี้พวกเรามาดูตัวแรกลบ x ทั้งหมดกำลัง3ได้อะไรลบ x ทั้งหมดยกกำลัง3ได้อะไรคะบวกหรือลบกันลบยกกำลัง3ได้ลบลบลบของ x ยกกำลัง3โอเคไหมได้ลบของ x ยกกำลัง3นะส่วนตัวนี้cos ของลบ x ยกกำลัง2ลบ x ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ x กำลัง2ไหมคะเท่าไหมเท่าเท่าเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น x กำลัง2แล้วก็เหลือข้างหลังลบ8ถามว่าเท่ากับ g ลบ x หรือเปล่าเท่าหรือไม่เท่าดูตัวล่างกับตัวบนเท่าไหมไม่เท่าไม่เท่าต่างกันที่เครื่องหมายแล้วเห็นไหมคะข้างหน้า x กำลัง3เนี่ย g ของลบ x ต้องเป็นบวกแต่ตัวนี้มันเป็นติดลบเพราะฉะนั้นไม่เท่ากับ g ลบ x นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฟังก์ชันคู่ตัวนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องตอบว่า a ผิดแล้วก็ b ผิดนะคะโอเคตัวแรกเนาะคราวนี้ต่อไป
ก็จะมีตัวอย่างข้อที่สองนี่ไม่แน่ใจรู้สึกอยู่เนี่ยจับแบบหัดเนาะข้อที่สองจับแบบหัดนะคะมันมีความใกล้เคียงกับข้อที่สองในควิสของพวกเราแหละแต่ว่าต่างกันที่ถ้าในควิสมันจะมีแค่ x กำลังสี่แต่ว่าในตัวแบบหัดเนี่ยเขาจะมี x กำลังสี่ไซน์ด้วยอาจารย์ก็เลยเอาแบบมาทีเดียวเลยนะคะคราวนี้เขาให้ใช้คุณสมบัติของฟังก์ชันคู่และฟังก์ชันคี่หาค่าอินทิกรัลตัวนี้ก่อนอื่นอาจารย์ถามก่อนนะ x กำลังสี่เนี่ยเป็นฟังก์ชันคู่หรือฟังก์ชันคี่คะคู่ครับคู่แน่นอนเพราะอะไรเพราะถ้าอาจารย์เปลี่ยนลบยกกำลังสี่ยังเป็นบวกอยู่ไหมเป็นใช่ป่ะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราให้ fx นะคะเป็น x ยกกำลังสี่เนาะ f ลบ x ซึ่งคือลบ x ยกกำลังสี่เนี่ยแน่นอนมันเท่ากับ x กำลังสี่เป็นฟังก์ชันคู่คราวนี้ sin เรารู้ดีเป็นฟังก์ชันอะไรคู่หรือคี่คี่ครับคี่ไป sin เป็นฟังก์ชันคี่นะคะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้คู่คูณคี่ได้เลยคี่ครับคู่คูณกับคี่ได้คี่แล้วอินทิแกรนของตัวตรงกลางที่ฟังก์ชันเป็นคี่ค่าอินทิกรัลจากลบไพจนถึงไพได้อะไรทันทีศูนย์โอเคอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างใช้บ่อยทีเดียวนะโอเคคราวนี้ต่อไปอันนี้เป็นข้อใหญ่ข้อรวมข้อหนึ่งเลยนะคะตัวนี้เรากำหนดให้ fx เนาะเป็น x คูณ pi ลบ x นะคะโดยที่ x จาก0ถึง pi สำหรับข้อนี้เขาสั่งให้หาอนุกรมฟูเรียร์ไซน์แล้วก็ให้ประยุกต์ด้วยนะคะว่าพอเราได้อนุกรมฟูเรียร์ไซน์เสร็จปั๊บสังเกตนะเวลาที่พวกเราได้ฟูเรียร์ไซน์มันมักจะมาประยุกต์ใช้กับอนุกรมสลับเพราะว่าค่าไซน์เนี่ยพอไซน์เป็น pi ส่วน2มันเป็นบวก1ไซน์3ไพส่วน2มันจะเป็นลบ1ใช่ป่ะมันจะเป็น1ลบ1 1ลบ1มันจะเอาไปใช้ในการหาค่าของอนุกรมสลับได้เดี๋ยวข้อนี้จะเป็นข้อยาวข้อนึงเลยเนาะโอเคก่อนอื่นเราต้องมาเช็คก่อนถ้าเขาสั่งหาอนุกรมฟูเรียร์ไซน์เราต้องมาดูก่อนว่าฟังก์ชันที่กำหนดให้เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันคี่หรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ใช่ฟังก์ชันคี่จริงๆตรงนี้จะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้ระบุมาเลยนะว่าเป็นฟังก์ชันคาบเขาระบุมาแค่ว่า fx กำหนดโดย x คูณกับ pi ลบ x นะคะแล้วก็จาก0ถึง pi เพราะฉะนั้นจากตรงนี้มันเป็นแค่จาก0ถึง pi นะคะหากเราต้องการที่จะทำอนุกรมฟูเรียร์ไซน์เราต้องสร้างให้เป็นฟังก์ชันคู่หรือฟังก์ชันคี่คี่ฟูเรียร์ไซน์เพราะฉะนั้นฟูเรียร์ไซน์นะคะใช้สีเขียวดีกว่าเนาะเมื่อกี้เราใช้สีเขียวกับฟังก์ชันคี่มาตลอดเพราะฉะนั้นจากตรงนี้สังเกตนะคะเขาใช้แค่จาก0ถึง pi จาก0ถึง pi เนี่ยถ้าเทียบกับแกนมันคือด้านนี้ด้านเดียวนี่มันคือฝั่งนี้ฝั่งเดียวจาก0ถึงไพเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอมีแค่จาก0ถึงไพการจะสร้างอนุกรมฟูเรียร์ไซน์เราต้องสร้างให้มันเป็นฟังก์ชันคี่สมมาตรเทียบจุดกำเนิดต้องขยายนั่นเองนะคะตรงนี้ต้องอาศัยหลักการขยายฟูเรียร์ไปอีกครึ่งช่วงทางด้าน0ถึงลบไพขยายมาด้านนี้เพิ่มด้านนี้เข้าไปนะคะเสร็จแล้วพอเราทำการขยายอีกครึ่งช่วงเพื่อให้เกิดเป็นฟังก์ชันคี่มันจะได้ออกมาเป็นอนุกรมฟูเรียร์ตัวที่เป็นฟูเรียร์ไซน์ทันทีโดยอันดับแรกเนาะเมื่อเราต้องการที่จะสร้างนะคะตัวอนุกรมฟูเรียร์ไซน์อันนี้อาจารย์เอามาจาก exercise หรือมาจากไหนวะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะถ้าเป็น exercise ของเราเป็นฟูเรียร์โคไซน์เนาะอันนี้รู้สึกว่ามาจากควิสโอเคเพราะฉะนั้นจากในควิสเนี่ยต
ัวคำตอบนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะของ fx เท่ากับ summation อะไรเลยเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันจะแบ่งเป็น2คำถามนะคะอีกคำถามหนึ่งจะสั่งให้หาค่า x ที่ทำให้พายกำลัง3ตรงนี้ส่วนด้วย32เนี่ยออกมาเป็นลักษณะของผลบวกอนันต์ของอนุกรมสลับเพราะฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าเราต้องรู้ว่าจุด x ตัวเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งพอเห็นสลับอย่างนี้อย่างที่อาจารย์บอกมันก็แทบจะรู้แล้วแหละว่าควรต้องใช้บวกลบบวกลบก็คือพายส่วน2 3พายส่วน2เนาะเดี๋ยวมาดูว่าค่า x เป็นเท่าไหร่นะคะอ่ะหาอนุกรมฟูเรียร์ไซน์กันก่อนคราวนี้มีเพื่อนถามอาจารย์มาเยอะมากนะคะว่าทำไมเขาเขียนจาก0ถึงพายแล้วเราถึงให้ L เป็นพายมีคนถามตรงนี้มาเยอะมากเพราะว่าตอนแรกเขาเข้าใจว่าถ้าจาก0ถึงพายใช่ป่ะ L ปกติแล้วเนี่ยมัน1คาบมันจะต้องเป็น2 L ก็มีเพื่อนถามมาว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ใช่ตัวที่เป็นพายส่วน2ครับมีคนถามอาจารย์มาตัวนี้ที่มันไม่ใช่เพราะว่าจาก0ถึงพายอะค่ะตัวฟังก์ชันเองอะมันไม่ใช่ฟังก์ชันคีย์เพราะฉะนั้นพอตัวมันไม่ใช่ฟังก์ชันคีย์ปั๊บสิ่งที่เราจะได้ฟูเรียร์ไซน์ออกมาคือการขยายไปอีกครึ่งช่วงนั่นก็คือเพิ่มไปเป็นจากลบพายถึงพายแทนดังนั้นคาบจริงๆแล้วเนี่ยคาบคือ2พาย L เลยเป็นพายโอเคนะคะอะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อนุกรมฟูเรียร์ไซน์นะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็น f x เท่ากับ summation เนาะตัวนี้ b n ถูกไหมคูณกับใครคะจำได้หรือยัง b n คูณกับไซน์เนาะอะไรเอ่ยตอบอาจารย์หน่อยไซน์n pi x ส่วนด้วย l l คือ pi pi ครับ pi ก็จะตัดกับ pi ถูกไหมคะเราก็จะเหลือแค่ summation ของ b n แล้วก็ sin n x ซึ่ง b n หายังไงนะจำได้ไหม b n b n จะออกมาเป็นอะไรคะถ้าเราขยายเนาะขยายแบบฟูเรียร์ไซน์นะคะตัว bn ที่เมื่อกี้อาจารย์อธิบายไปจะเป็น2ส่วนด้วยพาย2ส่วนด้วย l 2ส่วนพายเออ2ส่วนพายแล้วก็อินทิเกรตจากไม่ต้องลบพายถึงพายแล้วเนาะเป็น0ถึงพายซึ่งมันก็จะตรงกับช่วงตรงนี้พอดีนะคะแล้วก็อะไรตัวข้างใน fx ใช่ไหมคะใช่ x fx ตัวนี้อาจารย์ใส่เลยได้ไหมใส่ตัวนี้เลยได้ไหมได้เนาะเพราะว่าจาก0ถึงพายใช้ฟังก์ชัน x คูณพายลบ x ถูกไหมคะอาจารย์ใส่เลยแล้วกันนะ fx นะเป็น x คูณกับพายลบ x นะคะแล้วก็ตามด้วยใครนะเมื่อกี้ที่ตอบมาใช่n x เนาะเพราะว่าพายตัดพายเหมือนข้างบนไปแล้วนะคะแล้วก็ dx โอเคนะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้นะคะก็จะเกิดเป็น2ส่วนพายแล้วก็อินทิเกรตตรงนี้พวกเราจะสังเกตว่าลักษณะเนี่ยให้เราคูณเข้าไปก่อนกระจาย x เพราะว่าตอนนี้มันเป็นการคูณอยู่ทั้งหมด3เทอมซึ่งถ้ามันคูณกัน3เทอมแบบนี้มันทำให้การอินทิเกรตของเราเนี่ยมันดูยากนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรากระจาย x เข้าไปก่อนมันจะเกิดเป็น pi x แล้วก็ sin x นะคะเป็นเทอมที่1เราก็จับแยกเลยอินทิเกรตจาก0ถึง pi นะคะแล้วก็เอา pi เป็นค่าคงที่ไว้ตรงนี้แล้วกันนะ pi x sin x dxกับอีกเทอมหนึ่งลบ x คูณ x ก็จะเป็น x ยกกำลัง2 sin x แล้วก็ dx ตรงนี้อินทิเกรตแยกกันนะคะ2เทอมซึ่ง
เทอมแรกจริงๆทั้ง2เทอมเนี่ยใช้อินดิเคตแบบไหนคะมี x คูณ sin nx มี x กำลัง2 sin nx เออบายพาสทั้งคู่ใช้ bypass นะคะซึ่งตรงในที่นี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรทีเดียวตรงนี้อาจารย์อยากให้เราไปฝึกนะยังไง bypass เราหนีไม่ค่อยรอดอะนอกจากว่าตัวฟังก์ชันอาจารย์ก็อาจจะกำหนดมาแบบง่ายๆซึ่งอาจจะไม่ต้อง bypass อาจจะ indicate แค่ sine indicate แค่ cos ก็ได้นะคะแบบเป็นการลดเวลาให้พวกเรานะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเจอรูปแบบไหนนะคะอ่ะหลังจากไบพาสตรงนี้อาจารย์ขอลัดขั้นตอนนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมัวมานั่งไบพาส2เทอมนี้หมดเวลาพอดีนะคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าเขามีในเฉลยในไฟล์ที่ LB2 ให้พวกเราเรียบร้อยละนะคะลองไบพาสแทนค่าคูณด้วย2ส่วนพายเข้าไปนะคะแล้วจัดรูปสุดท้ายเนี่ยเขาได้ตัวนี้4ลบกับ4คูณด้วยลบ1ยกกำลัง n เนาะแล้วก็ส่วนด้วยไพ n ยกกำลัง3นะคะในเฉลยมีให้ละเอียดยิบเลยนะเพราะฉะนั้นไปลองนะคะสิ่งหนึ่งที่อย่าลืมตัวที่สำคัญนะคะ cos n pi cos n pi มันก็จะเกิดเป็นไพลบ1แล้วก็เป็นไง2ไพเป็น0 3ไพเป็นลบ1สลับกันไปดังนั้น cos n pi คือลบ1ส่วน n จำตัวนี้ไว้ด้วยนะคะเราก็จะได้ bn ออกมาหน้าตาแบบนี้ซึ่งไอ้เจ้าตัว bn ตัวนี้นะคะก็จะทำให้เราได้ด่านแรกออกมาก่อนนั่นคืออนุกรม Fourier sine ซึ่งบอกแล้วว่าตอนที่เราเรียนการขยายพิสัยไอ้ตัวอนุกรมฟูเรียเป็นฟูเรียไซน์เนี่ยตัวอนุกรมฟูเรียจากลบไพจนถึงไพกับตัวนี้จากศูนย์ถึงไพฟูเรียที่ได้นี้จะเป็นฟูเรียของฟังก์ชัน fx ที่กำหนดนี้ด้วยนะคะดังนั้นอนุกรมฟูเรียไซน์สำหรับ fx ตัวนี้ก็จะคือ fx นะคะเท่ากับ summation เนาะn เท่ากับ1ถึง infinity ใส่ bn เข้าไปก่อน4ลบ4คูณกับลบ1ยกกำลัง n ส่วนด้วย pi n ยกกำลัง3นะคะแล้วก็ตามด้วย sin nx อันนี้เป็นด่านแรกคำตอบที่1คราวนี้ส่วนไอ้เจ้าด่านที่2นะคะเขาสั่งให้หาค่าของ x ที่ทำให้ผลบวกอนันต์นะคะของอนุกรมสลับตัวนี้ออกมาเป็นไพกำลัง3ส่วน32โอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอกระเถิบไปหน้าถัดไปนะคะขอก๊อปข้อความนี้มานิดนึงตัวนี้มันแยกกันโอเคจากตรงนี้นะคะเราก็เอาตัวนี้มาใช้ต่อนะโดยสังเกตนะสิ่งที่เขาอยากได้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกมันคือลักษณะผลบวกอนันต์ของอนุกรมสลับเพราะฉะนั้นพอพูดถึงอนุกรมสลับและไอ้เจ้าตัวเนี้ยค่ะของเราอ่ะมันคือไซน์จากตัวนี้เดี๋ยวจะเขียนกระจายให้ดูก่อนนะว่าลักษณะของ fx ของเรานะคะเราก็จะค่อยๆกระจายโดยดูกระจายจาก n เท่ากับ1ก่อนนะคะถ้าสมมุติว่า n เป็น1ตัวนี้จะได้อะไรเทอมแรกถ้า n เป็น1n เป็น1ได้อะไรมาก่อนคะ8ครับได้อะไรนะ8ใช่ป่ะตัวนี้ถ้า n เป็น1จะเห็นได้ว่าลบ1ยกกำลัง1มันเป็นลบลบเจอลบตัวนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นได้8ส่วน pi n กำลัง3ส่วนข้างหลังตัวนี้จะเป็น sin อะไรคะ sin x
ไซน์ 1x อ่าต่อไปเทอมที่2 n เป็น2ทำสัก 2-3 ตัวจะเห็นนะคะ n เป็น2ได้เลยเอ่ย0ครับเออตัวนี้จะเป็น0ถูกป่ะถ้า n เป็น3คะ n เป็น3ตัวนี้เหมือนเดิม8มั้ย n เป็น3ลบ1ยกกำลัง3ได้ลบเออลบจะลบเป็นบวกเพราะฉะนั้น8ส่วนเอออาจารย์ลืมตรงนี้ลืมแทน n ตรงนี้ด้วยอ่าตรงนี้ต้องเป็นอะไร n เป็น1เพราะฉะนั้น8ส่วนพายนะคะตรงนี้ n เป็น3ได้เลยคะ3กำลัง3ไม่ต้องคิดตัวเลขมาเพราะสังเกตนี่มันเริ่มตรงกับตรงนี้แล้วเห็นไหมคะอ่าคราวนี้ต่อไปนะคะไซน์อะไรเอ่ย3พายถูกไหมอ่าถัดไปเพราะฉะนั้นถ้า n เป็น4เป็นไงคะ 3x ไม่ใช่ครับเออ 3x แล้วถ้า n เป็น4อะคะ0เนาะเออลบยกกำลังเลขคู่0อ่าถ้า n เป็น5ก็จะเป็น8แล้วก็พายส่วนอะไรคะ5กำลัง3 5กำลัง3ไซน์กี่ x 5x ครับไซน์ 5x บวกจุดๆๆอ่ะโอเคคราวนี้ทุกคนดูตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกมันเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบสลับกันเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นบวกเป็นลบสลับกันแบบนี้เราก็จะใช้จุดนี้ถูกป่ะกับจุดนี้ซึ่งเรารู้ว่าเราอยากได้ไซน์ถ้าเป็นไซน์พายส่วน2มันจะคือ1ถ้าเป็นไซน์3พายส่วน2มันก็จะเป็นลบ1เพราะฉะนั้นถัดไปจะเป็นอะไร3พายส่วน2 4พายส่วน2ตรงนี้จะเป็น5พายส่วน2ตรงนี้ก็จะเป็น7พายส่วน2ไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเราสังเกตตรงนี้นะคะตัวแรกเราอยากให้เป็นบวกเพราะฉะนั้นตัวนี้เราควรจะให้ x เป็นพายส่วน2จริงป่ะพอเราให้ x เป็นพายส่วน2ปั๊บไซน์พายส่วน2เป็น1 1คูณ8ส่วนพายได้8ส่วนพายอันนี้เป็น0ไปต่อไป x เราให้เป็นพายส่วน2เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเกิดเป็น3พายส่วน2ไซน์3พายส่วน2ติดลบ1นะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบนะคะของ8ส่วนพายแล้วก็3กำลัง3เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นแล้วแหละว่า x ของเราเราจะให้เป็นพายส่วน2ตัวนี้เห็นไหมคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ถัดไปแน่นอนตัวถัดไปก็จะเป็นบวกแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็น5พายส่วน2กับย้อนขึ้นไปจุดข้างบนนะคะกลายเป็นบวก8ส่วนพายแล้วก็5ยกกำลัง3คราวนี้ทางขวามือค่อนข้างเห็นว่าอ๋อโอเคหน้าตาก็ดูจะตรงกับฝั่งนี้แหละแต่ว่าไม่ตรงซะทีเดียวนะคะเราก็ดึง8ส่วนพายออกมาพอดึง8ส่วนพายออกมาจากทุกเทอมปั๊บมันก็จะเหลือ1ลบ1ส่วน3กำลัง3บวก1ส่วน5กำลัง3ลบจุดๆๆไปเรื่อยๆแต่ถามว่าเอ้ยมันก็ยังไม่เห็นตรงกับไอ้เจ้าตรงนี้เลยแล้วไอ้พายกำลัง3ส่วน32มาจากไหนนะคะคราวนี้เราก็จะไปย้อนกลับดูที่ fx ของเราตอนนี้จะเห็นได้ว่าจุดที่เราใช้นะคะคือจุดพายส่วน2พายส่วน2อยู่ตรงไหนเอ่ยพายส่วน2อยู่ระหว่างช่วง x เนี่ยมันจาก0ถึงพายมันอยู่ในช่วงที่ฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องคะต่อเนื่องถูกต้องไอ้เจ้า x ที่เท่ากับพายส่วน2เนี่ยมันอยู่ในช่วงตรงนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงที่ทำให้ฟังก์ชันมันต่อเนื่องมันไม่ใช่จุดที่เป็นรอยต่ออะไรเลยดังนั้นจุดมันอยู่ในช่วงตรงนี้เราสามารถแทน fx โดยเอาพายส่วน2ใส่เข้าไปได้เลยเพราะว่าโดย Dirichlet theorem ใช่ไหมคะ
ทฤษฎีบทของดิริกเลตเนี่ยบอกไว้ว่าจุดที่ทำให้ฟังก์ชันต่อเนื่องเนี่ยค่า f(x) อนุกรมฟูเรียร์ของเราจะลูกเข้ากับค่า f ณจุดนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมาใส่ตรงนี้เป็น f(x) เท่ากับ x คือ pi ส่วน2คูณกับ pi ลบ x คือ pi ส่วน2อ่ะซ้ายมือได้เท่าไหร่ pi ลบ pi ส่วน2ได้เท่าไหร่ก่อนคะ pi ส่วน2เนาะใช่ไหมไพ่ลบไพ่ส่วน2คือ2ไพ่ส่วน2ลบไพ่ส่วน2ได้ไพ่ส่วน2ไพ่ส่วน2คูณไพ่ส่วน2ไพ่กำลัง2ส่วน4ส่วนขวามือเรามีใครรออยู่8ส่วนไพ่นะคะแล้วตัวนี้1ลบ1ส่วน3กำลัง3บวก1ส่วน5กำลัง3จุดจุดจุดเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เราก็เอาไพส่วน8คูณตลอดอ่ะพอเอาไพคูณกับไพกำลัง2ก็ได้ไพกำลัง3 8ไปคูณกับ4 32มาแล้วเห็นไหมคะได้ตรงกับตัวที่โจทย์กำหนดเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่า x ที่เราเลือกเป็นไพส่วน2ถูกต้องใช้ได้เป็นจุดนะคะค่า x ที่ทำให้ไพกำลัง3ส่วน32เนี่ยเท่ากับอนุกรมสลับตัวนี้นั่นเองโอเคเนาะเคลียร์ไหมจริงๆข้อนี้ค่อนข้างดีนะคะเป็นข้อที่ขยายฟูเรียร์ด้วยเนาะแล้วก็มีเรื่องของฟูเรียร์ไซน์รวมถึงมีการประยุกต์นะคะเพื่อหาอนุกรมอนันต์ได้ด้วยโอเคอาจารย์ครับว่าไงครับขอให้อาจารย์อธิบายเรื่องที่แบบดูแบบสูตรลัดไอ้ที่ดูว่าเป็นคู่หรือคี่อีกรอบได้ไหมสูตรลัดที่เป็นคู่หรือคี่อะคะฟังก์ชันใช่ไหมตัวฟังก์ชันคู่คี่ใช่ไหมคะใช่ครับตอนแรกเลยครับอ๋อตอนแรกเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวขออธิบายเพื่อนอีกทีแป๊บนึงนะคะคู่คี่ไม่ใช่ตัวฟูเรียร์โคไซน์กับไซน์ใช่ไหมเอาคู่คี่เลยใช่ไหมคะนี่คือของโจทย์เมื่อกี้ที่อาจารย์ดูแบบลัดอะครับแบบลัดอาจารย์รัดอะไรไปวะเดี๋ยวนะตัวไหนอะคะเดี๋ยวนะหน้านี้ไม่ใช่ใช่ป่ะหน้านี้ไม่ใช่ข้อในโจทย์เลยครับข้อในโจทย์เหรอคะตัวนี้เหรอหรือว่าตัวนี้นี่ป่ะไม่ครับอีกข้อที่เพิ่งทำเมื่อกี้ครับข้อที่เพิ่งทำเมื่อกี้อาจารย์หน้านี้เหรอใช่ครับไอ้ข้างบนที่ไอ้ดูยังไงว่าข้างบนมันเป็นหนูคู่ครับที่อาจารย์มาแทน b เป็นสองส่วนพายแล้วก็ใช้แบบสูตรของฟังก์ชันคู่ทำอะครับตัวฟูเรียร์ไซน์ตัวนี้เหรอคะอ๋อตรงนี้ใช่ไหมคือจริงๆแล้วอาจารย์ไม่ได้ใช้สูตรลัดอะไรเลยนะคะแต่ว่าไอตัวฟังก์ชันที่เขากำหนดอะสังเกตฟังก์ชันนะ f(x) มันคือ x คูณด้วยพายลบ x เนาะแต่ถ้าเราสังเกตตรงนี้นะคะ x เขากำหนดเนี่ยมันคือแค่จากศูนย์ถึงพายก็คือแค่ฝั่งนี้เองใช่ปะฝั่งแค่ทางขวาจากศูนย์ถึงพายแต่เรารู้ว่าถ้าเป็นฟังก์ชันคู่มันจะต้องสมมาตรเทียบแกน y นะคะนั่นก็หมายความว่ามันต้องมีทั้งสองฝั่งใช่ป่ะซ้ายทับขวาทับกันสนิทเมื่อไหร่อย่างเงี้ยค่ะเป็นฟังก์ชันคู่แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นฟังก์ชันคี่มันจะต้องสมมาตรเทียบจุดกำเนิดนั่นก็คือเอาซ้ายทับขวาบนทับล่างอันนี้กรณีที่มีแกนนะมันถึงจะเป็นฟังก์ชันคี่ตรงเนี้ยเขาสั่งให้เราหาฟูเรียร์ไซน์ซึ่งการที่จะเกิดฟูเรียร์ไซน์ได้แสดงว่าฟังก์ชันเราต้องเป็นฟังก์ชันคี่แต่ฟังก์ชันตัวนี้ไม่มีทางเป็นฟังก์ชันคี่เพราะมันมีแค่ข้างเดียวใช่ป่ะจากศูนย์ถึงพายอ่ะมันไม่สามารถที่จะไปทับแล้วก็ลงเพราะฉะนั้นไปเช็คให้เสียเวลาก็ไม่ต้องเช็คเลยที่อาจารย์บอกเมื่อกี้หมายความว่าถ้าโจทย์กำหนดมาคือซีกเดียวค่ะจากศูนย์ถึงพายอ่ะยังไงมันก็สมมาตรเทียบจุดกำเนิดไม่ได้เราต้องสร้างฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาจากลบ l จนถึงศูนย์เพื่อให้เกิดเป็นฟังก์ชันคี่ถึงจะสร้างฟูเรียร์ไซน์ได้โอเคไหมเก็ตไหมคะคือสร้างเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ถูกต้องเพราะว่าฟังก์ชันมันกำหนดมาแค่จากศูนย์ถึงพายไงมันซีกเดียวดังนั้นซีกเดียวยังไงก็เป็นฟังก์ชันคีย์ไม่ได้ก็เลยต้องสร้างเพิ่มก็คือขยายฟูเรียร์นะคะโอเคนะเคลียร์เนาะจุดนี้เนาะที่เมื่อกี้สงสัยใช่ไหมคะโอเคไหนเราลองข้ออื่นอีกนะคะนะเอาในแบบหัดบ้างดีกว่าเนาะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปลองฟูเรียร์โคไซน์ดูไหมจะได้เก็ทมากขึ้นนะคะข้อนี้เป็นข้อ3เช่นเดียวกันนะแต่ว่าเป็น3ในตัว exercise นะคะโทษทีอาจารย์ทำเอกสารไม่ค่อยทันช่วงนี้งานเยอะมากข้อ3ตัวนี้เขาบอกว่าเขากำหนดตัว fx มาให้เรานะคะคือ e กำลัง x โดยที่เนี่ยอันนี้คล้ายกันเลยจะบอกว่าตัวแบบหัดก็จะล้อๆกันมานะคะจาก x ถึง pi นะคะแล้วก็เขาจะให้เราหาอนุกรมฟูเรียร์โคไซน์โจทย์อาจจะไม่ได้บอกโดยตรงว่าให้หาอนุกรมฟูเรียร์โคไซน์เดี๋ยวแป๊บนะคะมีเพื่อนถามอะไรมาหรือเปล่าเอ่ยอาจารย์ครับถ้าตอนแทนค่า x ในฟังก์ชันแล้วมันไม่ใช่ฟังก์ชันต่อเนื่องจะทำยังไงอ๋อถ้าในกรณีที่ฟังก์ชันมันไม่ต่อเนื่องถ้าเป็น Dirichlet theorem ใช่ไหมคะมันจะต้องเอาค่าลิมิตซ้ายบวกกับลิมิตขวาแล้วก็ส่วนด้วย2นะดังนั้นเราต้องดูด้วยว่าเขาใช้ค่าตรงไหนอย่างตัวนี้เพื่อนถามมาดีเหมือนกันนะคะอย่างข้อนี้เผอิญว่าเราจำเป็นที่จะต้องให้มันออกมาเป็นบวกลบบวกลบเหมือนที่อาจารย์บอกอ่ะการที่ใช้มันออกมาเป็นบวกลบบวกลบได้เนี่ยเราจะนึกถึงตัวไซน์ไพส่วน2 3ไพส่วน2 5ไพส่วน2อาจารย์เลยใช้ x เป็นไพส่วน2ซึ่งอยู่ในช่วงที่ทำให้ฟังก์ชันต่อเนื่องก็ใช้ค่า f แล้วเอาไพส่วน2ใส่เข้าไปได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าสมมุตินะมันเกิดได้มาเป็นตัวนี้ตัวที่เป็นตัวไพคือตัวที่เป็นแบบจุดขอบอะค่ะพอมันเป็นตัวที่เป็นจุดขอบปั๊บตรงนี้เราต้องอาศัยการลองวาดรูปก่อนถ้าเราลองวาดกราฟเราจะเห็นทันทีว่าจุดมันกระโดดเมื่อไหร่ที่จุดมันกระโดดปั๊บแล้วเราจำเป็นต้องใช้พายหรือตรงเนี้ยถ้าเกิดตรงเนี้ยมันเดินเป็นพายส่วน2อย่างเงี้ยแล้วเราวาดรูปแล้วจุดมันกระโดดเราจะใช้ค่า f นะพายส่วน2ไม่ได้ดังนั้นเราก็จะใช้ลิมิตซ้ายก็คือค่าอีกฝั่งนี้บวกกับลิมิตขวาก็คือค่าฝั่งนี้แล้วก็หารด้วย2ดังนั้นการเขียนกราฟสำคัญมากนะคะไปฝึกเขียนกราฟมาด้วยถ้าพวกเราย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆอาจารย์จะสอนเขียนกราฟบ่อยมากนะคะไปฝึกเขียนกราฟมาด้วยนะโอเคงั้นเดี๋ยวขอดูฟูเรียร์โคไซน์ด้วยเนาะจะได้ทวนได้ครบยังไม่หมดนะคะจะมีอะไรถามได้เลยนะถ้าจุดกระโดดแต่เป็นจุดทึบจุดหนึ่งก็ไม่ต่อเนื่องไม่ค่ะคือลักษณะของการที่บอกว่าจุดนั้นน่ะถ้ามันไม่อยู่เป็นจุดที่ทำให้ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องต่อให้มันหาค่าได้นะอย่างเช่นจุดทึบอยู่ข้างบนนะคะและข้างล่างเป็นจุดโปร่งอย่างนี้ยังไงฟังก์ชันก็ไม่ต่อเนื่องเพราะว่ามันไปขัดแย้งข้อที่3ไงจำได้ไหม f มันมีจุดทึบ f และจุดนั้นหาค่าได้ลิมิตซ้ายหาค่าได้ลิมิตขวาหาค่าได้แต่ลิมิตซ้ายลิมิตขวาไม่เท่ากันและข้อ3ค่าลิมิตมันหาไม่ได้แล้วมันก็จริงๆมันขัดข้อ2ลิมิตซ้ายลิมิตขวาเนี่ยมันไม่เท่ากันฟังก์ชันมันเลยไม่ต่อเนื่องนะคะถ้าเป็นลักษณะจุดที่ทำให้ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องต้องใช้นั่นแหละค่าเฉลี่ยบวกกันหาร2เดี๋ยวนะเพื่อนถามกันมาอีกอ๋อขอบคุณครับโอเคจ้ะมีอะไรถามมาได้เลยนะคะช่วงนี้เพราะว่ามีคนถามคำถามอาจารย์มาคล้ายๆกันหลายคนเลยอาจารย์เลยคิดว่ามาอธิบายไปพร้อมๆกันเลยนะคะต่อไปคราวนี้เป็นฟังก์ชันตัวนี้เนาะแล้วก็กำหนดแค่จากศูนย์ถึงไพนะคะแล้วก็เขาบอกให้แสดงว่าอนุกรมฟูเรียร์โคไซน์ตัวนี้เท่ากับอันนี้เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะให้เราหาอนุกรมฟูเรียร์อาจารย์เขียนโจทย์แบบของเขาเลยก็ได้นะจงแสดงว่าเนาะอนุกรมฟูเรียร์โคไซน์คือ e ยกกำลังไพลบ1ส่วนไพเนี่ยข้อนี้มาแล้วนะคะลบเท่ากับหรือเปล่าน่าจะพิมพ์ผิดนะอาจารย์ว่าเท่ากับอ๋อขอโทษมันมี2เทอมโอเคลบ2ส่วนไพ summation ของ n เท่ากับ1โทษทีนะคะเขียนโจทย์นิดนึง
1ลบด้วยลบ1ยกกำลัง n e กำลังพายส่วนด้วย n กำลัง2บวก1 cos nx พูดง่ายๆคือข้อนี้เขาต้องการให้เราหาอนุกรมฟูเรียร์โคไซน์ของฟังก์ชันตัวนี้นั่นเองอ่ะตัวนี้ค่อนข้างวาดรูปง่ายนิดนึงนะคะจากตัวนี้จะเห็นได้ว่ากราฟ e ยกกำลัง x พวกเราจำกราฟ e ยกกำลัง x ได้ไหมหน้าตาเป็นไงนะคะกราฟ e ยกกำลัง x หน้าตาเป็นไงนะคะจำได้ไหมปกติกราฟ e ยกกำลัง x หน้าตามันเป็นกราฟ exponential น่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ป่ะแต่ในที่นี้เขาสนใจแค่จาก0จนถึงพายอ่ะเพราะฉะนั้นเขาเอาแค่นี้จาก0จนถึงพายอันนี้จุดโปร่งด้วยนะเพราะว่ามันไม่รวมนะคะอาจารย์จะไม่ใส่เป็นทึบนะเป็นโปร่งโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีหน้าตาแบบนี้ปั๊บอย่างที่อาจารย์บอกเห็นป่าวว่ามันมีแค่อะไรมันมีแค่จาก0ถึงพายเพราะฉะนั้นถามว่าฟังก์ชันที่กำหนดมาแบบนี้มันมีโอกาสที่มันจะสมมาตรเทียบแกน y ไหมคะซ้ายทับขวาทับกันสนิทเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันคู่ได้ไหมตัวนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นต้องขยายถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องขยายมาอีกฝั่งนึงเขาต้องขยายมาให้มันกลายเป็นฟังก์ชันคู่ซึ่งการที่เขาจะขยายมาเป็นฟังก์ชันคู่เขาต้องเพิ่มตรงนี้มาจนถึงเป็นไงลบพายนะคะพอเขาเพิ่มตัวนี้มาเป็นลบพายปั๊บโอเคแสดงว่าคาบของอนุกรมฟูเรียร์จะเป็น2พายแล้วก็ L คือพายเราได้แอร์เป็นพายแล้วนะแล้วคราวนี้อย่างที่อาจารย์บอกทำไมอาจารย์ถึงทำออกมาเป็นตัวที่เป็นใช้สีเดียวกันทำไมอาจารย์ถึงทำออกมาเป็นด้านข้างแบบนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการอนุกรมฟูเรียร์โคไซน์อนุกรมฟูเรียร์โคไซน์จะต้องเป็นฟังก์ชันคู่มันถึงจะทำให้ bn เป็น0นะคะดังนั้นจากไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเราก็เลยสร้างขึ้นมาให้เป็นฟังก์ชันคู่แบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะได้ว่าอนุกรมฟูเรียร์โคไซน์เรารู้ว่า bn เป็น0นะคะแล้วก็จะได้อนุกรมฟูเรียร์โคไซน์คือจำได้ยังซิกมาอะไรคะA 0ส่วน2ก่อนใช่ A 0ส่วน2บวกกับซิกมาAN ใช่ไหมคะ cos n pi x ส่วน l แต่ l เป็น pi เพราะฉะนั้นเหลือ cos nx เมื่อ n เท่ากับ1ถึง infinity นะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะเห็นได้ว่า A 0เกิดจากอะไรนะ A 0ตอนนี้มันตัวมันเป็นฟังก์ชันคู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้น A0 เนี่ยเราจำเป็นต้องอินทิเกรตจากลบ L ถึง L ไหมไม่ต้องA0 เอาแค่ไหนคะ2ส่วนพาย2ส่วนพายแล้วก็อินทิเกรตจาก0ถึงพาย0ถึงพายตามด้วย fx ถูกไหมคะ fx คือใครใครมีกำลัง x กำลัง x dx เพราะฉะนั้น an ก็ไอ้ a 0ก็อินทิเกรตก่อนเลยนะคะ2ส่วนพายอินทิเกรต e กำลัง x ได้ e กำลัง x ตัวเดิมเสร็จแล้วเราก็แทนค่านะคะก็จะได้ออกมาเป็น e กำลังพายลบกับ e กำลัง0ซึ่ง e กำลัง0ก็คือ1โอเคไหมคะโอเคนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเราก็จะได้ตัว A0 มาก่อนพอเอา A0 ไปใส่ส่วน2ปั๊บไอ้2ตัวนี้ก็จะตัดกับ2มันก็จะเหลือ e กำลังพาย -1 ส่วนพายก็คือเทอมนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น A0 มาแล้วนะต่อไป
ถัดไปก็จะเป็นเทอม AN AN ต้องเป็นอะไรนะคะ AN AN จะเป็น2ส่วนด้วยพายเช่นเดียวกันอินทิเกรตจาก0ถึง0ถึงพายแล้วก็ fx คือ e กำลัง x คูณกับ cos nx cos nx แล้วก็ dx นะคะแต่โอเคสำหรับกรณีไอ้เจ้าตัวอินทิเกรตตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นข้ออื่นๆน่ะเราจะเป็นลักษณะของตัวที่เป็นby part เนาะ e กำลังเอา x มาดิฟแล้วก็เอา cos อินทิเกรตตามปกตินะคะแต่สำหรับไอ้เจ้าตัว e กำลัง x แล้วก็ cos nx พวกเราจำได้ไหมเขาต้องทำยังไงเวลา e เจออยู่กับ cos เนี่ยจำได้ไหมคะเอา cos มาดิฟเอา cos มาดิฟดิฟแล้วสุดไหมไม่สุดแล้วมันจะวนไหมคะมันจะวนตรงเนี้ยไปทำเทคนิคตรงนี้มานะคะเพราะว่าตรงนี้อาจารย์ทำให้คงไม่ทันนะบ่ายสามแล้วนะคะขอโทษด้วยอ่ะตรงนี้นะคะเราจะได้ออกมาเป็น2ส่วนพายตรงนี้พวกเราเคยทำแล้วตอนแมทหนึ่งนะอาจารย์ขอให้กลับไปทบทวนนิดนึงแล้วกันนะคะผลลัพธ์ตรงนี้ออกมาเป็น1ลบ e ยกกำลังพายนะคะแล้วก็ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง n แล้วก็ส่วนด้วย n กำลัง2บวก1โอเคเพราะฉะนั้นมันได้ออกมาเป็นตัวนี้เดี๋ยวมีเพื่อนถามมาแป๊บนึงนะคะอินทิเกรตแบบนี้มีออกไหมอาจารย์คิดว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะออกคงจะยากนิดนึงเพราะว่ามันเสียเวลานะคะตรงนี้เราก็ไปทบทวนให้รู้แล้วกันว่าจริงๆอ่ะมันเคยพวกเราเคยเรียนเคยอินทิเกรตมาแล้วตอนแมทหนึ่งแหละแต่คิดว่าถ้าถามว่าตอนสอบจริงๆอ่ะแบบนี้คงไม่ออกหรอกอย่างมากก็บายพาสหรือไม่ก็ถ้าเป็นฟังก์ชันค่าคงที่มันก็จะเหลือแค่คอสแค่สายนะคะอินทิเกรตยากไม่ได้หรอกอินทิเกรตยากไม่ทันนะคะไม่มีก็ดีครับอาจารย์คะในสอบมันจะมีใบสูตรอะไรให้ไหมคะอย่างเช่นแบบเอกลักษณ์ตรีโกณอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูเห็นในการบ้านมันจะมีค่ะก็ตอนนี้เท่าที่อาจารย์ที่เป็นผู้ออกข้อสอบแจ้งไว้ก็เหมือนว่าจะไม่มีให้นะคะถ้าไม่มีให้ก็คือแสดงว่าเบสิกอ่ะก็คือไม่ได้ยากมากอย่างที่อาจารย์บอกบางครั้งพอมันเป็นแบบฝึกหัดพวกเรามีเวลาเราค้นได้เราสามารถที่จะใช้เวลานานกับข้อนั้นได้เขาก็จะมีมาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นตอนสอบจริงๆถ้ามันจะเป็นต้องใช้อ่ะอาจารย์เขาคงให้แต่นี่เขาบอกว่าไม่มีให้อาจารย์ก็คาดว่าถ้าไม่มีให้ก็คือข้อดีคือคงจะง่ายเข้าใจใช่ไหมคือถ้ามันต้องใช้อาจารย์เขาต้องให้แต่ถ้าอาจารย์เขาไม่ให้ก็แสดงว่ามันคงไม่ได้ใช้นอกจากตัวเบสิกตัวเนี้ยหรือว่าบายพาสธรรมดานะคะถึงบอกไม่อยากเสียเวลาตรงนี้ไปกับตัวมานั่งอินทิเกรตเนาะส่วนใหญ่เขาจะเอาตัวคอนเซ็ปต์มากกว่านะคะมันจะต่างจากแมทหนึ่งตรงที่ว่าเขาอยากรู้เทคนิคอินทิเกรตแพรวๆทำได้ไหมอะไรเงี้ยแต่พอเป็นแมทสองโดยเฉพาะแมทสามดิฟกับอินทิเกรตเราจะเบสิกที่สุดแต่ว่าเราจะเน้นการประยุกต์ใช้นะคะตรงนี้คงไม่ต้องกังวลมากคิดว่าถ้ามันยากหรือมันต้องใช้จริงๆอาจารย์เขาคงให้แล้วล่ะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้อะไรออกมาแล้วได้ตัว AN ออกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่จับใส่เนาะดังนั้นตัว FX นะคะก็เลยออกมาเป็นไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะเอา a 0ใส่เข้าไปใช่ไหมคะแล้วหารด้วย2เพราะฉะนั้น2ตัดกับ2ตรงนี้ก็จะเหลือแค่ e กำลังพายลบ1แล้วก็ส่วนด้วยพายข้อนี้ไม่ได้ไปประยุกต์ใช้อะไรนะคะแล้วก็ลบกับตัวนี้ก็คือเอาก้อน an ใส่เข้าไปเลยแต่ว่าก้อน an ของเราตรงนี้จะเห็นได้ว่า2ส่วนพายมันเป็นค่าคงที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับค่า n นะคะเขาก็เลยเอา2ส่วนพายออกมาแล้วก็เป็น summation ก็คือได้ออกมาเป็นตัวนี้นั่นเองโอเคนะน่าจะได้อีกสักข้อนะคะอาจารย์ขอข้อ4ตรงนี้เลยละกันนะคะจงแสดงว่าอนุกรมฟูเรียโคไซน์ของฟังก์ชันไซน์ x คือตัวนี้อ๋ออันนี้ก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็เป็นฟูเรียโคไซน์เฉยๆนะคะก็จะคล้ายกับข้อนี้ก็คือขยายฟังก์ชันเช่นเดียวกันแต่ว่าเขามีการแสดงว่า1ส่วน1คูณ3บวก
ลบกับ1ส่วน3คูณ5บวกกับ1ครับว่าไงครับทำไมมันเป็นลบครับตัวไหนล่ะคะมีการเขียนลบ2ส่วนพายลบ2ส่วนพายเออมันบวกใช่ไหมเดี๋ยวนะบวก summation an แป๊บหนึ่งนะคะหรือว่าแทนค่าแล้วดึงออกมาได้เป็นลบตรงนี้น่าจะเป็นที่จุดค่าตรงนี้แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะตรงนี้เขาเขียนเหมือนกันเป๊ะไหมเออเขาเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยนี่ e กำลังพายลบหนึ่งส่วนพายเออจริงๆมันต้องบวก a n ถูกป่ะบวก summation a n หมายถึงลบตรงนี้เนาะอาจารย์ครับผมเคยอินทิเกรตครับแล้วมันไอ้พจน์หน้ากับพจน์หลังมันสลับกันครับในซิกมาในตัวนี้มันสลับกันใช่ไหมคะแสดงว่าเขาดึงลบหนึ่งมาถูกไหมแล้วจัดรูปใหม่ใช่ป่ะคือเราได้เป็นแบบ e ตัวนี้อยู่ก่อนแล้วค่อยลบด้วยหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้ลบมันควรจะอยู่ตั้งแต่ตรงนี้แล้วใช่ไหมถูกไหมถ้าที่เพื่อนบอกก็คือเพื่อนได้เทอมนี้เป็นบวกเทอมนี้เป็นลบจากการอินทิเกรตถูกไหมคะแล้วเขาสลับให้มันสวยงามเฉยๆแล้วก็โดยดึงลบตรงนี้ออกมาถูกป่ะอาจารย์บอกนี้ถูกไหมอืมโอเคงั้นก็ตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นลบแล้วก็ตรงกับตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขออีกสักข้อนึงเดี๋ยวอาจารย์อยากได้ตัวที่มันเป็นประยุกต์ข้อ6นะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยเขาให้ fx เป็นแบบนี้ x แล้วก็พายลบ x เอ๊ะทำไมหน้าตามันคล้ายๆกันแป๊บนึงนะคะอ้าวมันข้อเดียวกันเลยนี่นะจากศูนย์ถึงพายแป๊บนะข้อ6หน้าตามันเหมือนกันเป๊ะเลยแต่เป็นดีถ้าเกิดตัวนี้นะคะข้อที่6เนี่ยเขาใช้ลักษณะฟังก์ชันตัวเดียวกับที่เราทำไปแล้วเลยคือ xคูณกับพายลบ x นะคะจาก0ถึงพายแต่เขามีการให้อนุกรมสลับออกมาไม่เหมือนเดิมเขาใช้อนุกรมตัวเดียวกับเมื่อกี้เลยนะแต่เขาต้องการที่จะแสดงว่าพายกำลัง2ส่วน48เท่ากับ1ส่วน2ยกกำลัง2ลบกับ1ส่วน4ยกกำลัง2บวก1ส่วน6ยกกำลัง2ดีอาจารย์ไม่ต้องหาฟูเรียใหม่1ส่วน8ยกกำลัง2บวกจุดๆๆเนี่ยเขาสั่งให้หาอนุกรมฟูเรียโคไซน์และใช้ฟูเรียโคไซน์เนี่ยเพื่อแสดงตัวนี้โอเคตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าข้อเมื่อกี้มันเป็นฟูเรียไซน์คราวนี้เขาต้องการตัวเดียวกันนี่แหละแต่หาเป็นอนุกรมฟูเรียโคไซน์แทนอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฟูเรียโคไซน์ตัวนี้จะคล้ายกับข้อเมื่อกี้เลยนั่นก็คือต้องอาศัยการขยายนะคะครึ่งช่วงเช่นเดียวกันเพราะว่าโจทย์กำหนดมาเนี่ยเขากำหนดแค่จาก0ถึงพายทำเหมือนกับตัวอย่างแรกที่เราทำเมื่อกี้เป๊ะเลยนะแต่เปลี่ยนเป็นฟูเรียโคไซน์แล้วแสดงให้ได้ว่าผลบวกอนันต์ออกมาเป็นพายกำลัง2ส่วน48เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราต้องการฟูเรียโคไซน์เราต้องขยายให้เป็นฟังก์ชันคู่หรือฟังก์ชันคี่คะต้องคู่หรือคี่โคไซน์เนี่ยคู่ครับอืมเราต้องทำให้เป็นฟังก์ชันคู่นะคะแล้วพอทำให้เป็นฟังก์ชันคู่ใครเป็นศูนย์นะ bn เป็นศูนย์ bn เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัว fx นะคะก็จะออกมาเป็นอะไรเอ่ยทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งฟูเรียโคไซน์ a ส่วนสอง a ส่วนสองบวก summation ของ
AN นะคะ cos อะไรเช่นเดียวกัน NX cos NX ถูกต้องนะคะตัวนี้ที่เป็น cos NX เพราะว่า L เป็นเท่าไหร่นะสำหรับข้อนี้ L เป็น pi pi ลักษณะเดียวกันนะคะเนื่องจากมันจาก0ถึง pi เนี่ยมันทำให้เป็นฟังก์ชันคู่คี่ไม่ได้เราก็เลยต้องขยายไปเลยกลายเป็นลบ pi ถึง pi ตรงนี้เราขยายกลายเป็นจากลบ pi จนถึง pi แทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาบสำหรับการหาอนุกรมฟูเรียร์โคไซน์เนี่ยคือ2 pi ดังนั้น l เป็น pi นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะได้ A0 คือใครนะ A0 A0 จะคือ2ส่วน pi 2ส่วน pi แล้วก็ตามด้วยอินทิเกรตจาก0ถึง pi แล้วก็ x pi ลบ x dx โอเคไหมคะในขณะที่ AN ล่ะ EN เหมือนกันเลยไหมเหมือนกันเลยเนาะต่างกันแค่เติมใครเข้าไปเติม cos nx เข้าไปนะคะตัวนี้ก็ทำเทคนิคเดียวกันนะคือคูณกระจายเข้าไปเกิดเป็น2เทอมแล้วก็ bypass นะคะ dx โอเคซึ่งตรงนี้มันคือข้อที่มีเฉลย อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอใส่ A0 เลยนะ A0 คือ pi กำลัง2ส่วนด้วย3ส่วน AN นะคะออกมาเป็นลบ2ตรงนี้พวกเราต้องไปฝึกจัดรูปนิดนึงนะลบ1เพราะเดี๋ยวอาจารย์จะไปประยุกต์ให้ได้อนุกรมตัวนี้กันนะคะจะได้ดูว่ามีเพื่อนถามมาเหมือนกันว่าอาจารย์จะเลือก x จะเลือกยังไงนะคะมีหลายคนมากเลยถามอาจารย์มาว่าจะเลือก x ยังไงดีนะคะตรงนี้เราก็มาดูกันคราวนี้เป็น cos เนี่ยตรงนี้ลบ2ลบ1ยกกำลัง n เนาะลบ2แล้วก็ส่วนด้วย n ยกกำลัง2อ่ะโอเคเพราะฉะนั้น fx นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปจัดรูปขอเขียน fx ก่อน fx นะตอนนี้คือ a 0ส่วน2เพราะฉะนั้น pi กำลัง2ส่วน3แล้วหารด้วย2อีกทีนึงกลายเป็น pi กำลัง2ส่วน6บวกกับ summation นะคะ n เท่ากับ1ถึง infinity เอา an ก้อนนี้ใส่เข้าไปลบ2ลบ1กำลัง n ลบ2แล้วส่วนด้วย n ยกกำลัง2cos nx โอเคคราวนี้เราก็มาดูกันนะคะสิ่งที่พวกเรามักจะสนใจก็คือเราจะต้องเลือก x เป็นอะไรใช่ไหมถึงจะทำให้ตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะเห็นได้ว่าสำหรับข้อนี้มันเป็นรูปแบบที่เป็น cos nx ลองกระจายนิดนึงนะคะสำหรับการกระจายเนี่ยเพื่อจะดูว่าใช้อะไรดีนะตัวนี้ pi กำลัง2ส่วน6บวกกับในลองแทน n เป็น1สิคะแทน n เป็น1เกิดอะไรขึ้นต้องกระจายสักนิดนึงอ่ะถึงจะเห็นถ้า n เป็น1ได้อะไรเอ่ย n เป็น1ตรงนี้เป็นลบลบเจอลบเป็นบวก0มั้ยคะ0 0เพราะฉะนั้นเรารู้แล้ว n เป็นคี่ปุ๊บ0แน่นอนแล้วถ้า n เป็น2นะคะn เป็น2ได้เลยเอ่ย n เป็น2ลบ1ยกกำลัง2ติดลบเอ้ยขอโทษลบ1ยกกำลัง2เป็นบวกบวกคูณลบ2ติดลบลบ2กับอีกลบ2เป็นลบ4ส่วน2กำลัง2เนาะแล้วก็อะไรคะ cos 2x เพราะฉะนั้นต่อไปถ้า n เป็น3 0มั้ย n เป็น3นะคะเลขคี่0แน่นอนขอ n เป็น4สักตัวนึงเพื่อความชัวถ้า n เป็น4ได้อะไรคะลบ4n เป็น4จะได้ลบ4ส่วน4กำลัง4กำลัง2แล้วก็เป็นไงต่อคะ
คอร์สเท่าไหร่คอร์ส4คูณ2ก็เท่าไหร่คะอ๋อคอส nx 4x โอเคคราวนี้เราเริ่มพอจะเห็นละคราวนี้ถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะใช้ x เป็นอะไรดีให้เราเริ่มต้นมาดูจากสิ่งที่เขาต้องการที่เราแสดงก่อนมันออกมาเป็นบวกลบบวกลบสลับกันเพราะฉะนั้นการที่มันจะเป็นบวกลบบวกลบสลับกันได้เราต้องใช้ตรงไหนคะบวกลบบวกลบเนี่ยคอสนะใช้2พายครับ0 2พายเราต้องใช้ตรงนี้ใช่มั้ยกับตรงนี้ซึ่งคอส0จะมีค่าเป็น1คอสพายจะมีค่าเป็นลบ1คอส2พายจะมีค่าเป็น1คอส3พายจะมีค่าเป็นลบ1เพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะเห็นได้ว่าณตรงนี้เนี่ยเรามีลักษณะคือ2แล้วก็คูณด้วย x ถ้าสมมุติว่าอาจารย์ใช้ x เป็นพายเกิดอะไรขึ้นสมมุตินะถ้าอาจารย์ใช้ x เป็นพายcos 2พายเป็นอะไรคะเป็น1เป็น1โอ้ยไอ้นี่มันขึ้นมาแทรกอีกละแป๊บนึงcos 4พายจะเป็นอะไรคะจะเป็น1ครับก็เป็น1ใช้ได้มั้ยเครื่องหมายจะสลับมั้ยไม่สลับถูกป่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ใช้พายไม่ได้เห็นมั้ยดังนั้นอาจารย์เปลี่ยนอาจารย์อยากให้มันได้เป็นพาย2พาย3พาย4พายมันจะได้สลับบวกลบบวกลบดังนั้นอาจารย์ควรให้ x เป็นใครพาย2ครับถูกต้องเห็นไหมเนี่ยคือต้องมาพิจารณาเราจะรู้ว่าถ้าเราใช้ x เป็นพายส่วน2ปั๊บตรงนี้จะเป็น cos x cos x เท่าไหร่คะ cos xลบ1ใช่ป่ะคอส2คูณพายส่วน2ได้คอสพายผู้ผิดคอสพายคอสพายออกมาเป็นลบ1ถ้าอาจารย์ให้ตรงนี้เป็นพายส่วน2ตรงนี้จะกลายเป็นคอสอะไรคะคอส2พายคอส2พายกลายเป็นใครแทนเป็น1เพราะฉะนั้นตัวถัดไปมันจะต้องเป็น 6x ถ้าให้ x เป็นพายส่วน2ก็จะกลายเป็นคอส3พายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นลบ1สลับบวกลบบวกลบตามที่เราต้องการโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวนี้ไปใช้แล้วนะเดี๋ยวอาจารย์ขอลบตรงนี้แทนดีกว่านะคะน่าจะง่ายกว่าก๊อปไปขอลบตรงกลางๆใช้พื้นที่นิดนึงคราวนี้หลังจากที่เราได้ตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาตรงนี้มาใช้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วเนาะว่า x ควรจะเป็นพายส่วน2 x เป็นพายส่วน2เป็นจุดที่ทำให้ฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องคะพายส่วน2ต่อเนื่องครับเป็นจุดที่อยู่ในช่วง0ถึงพายเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่ทำให้ฟังก์ชันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้า x ที่เท่ากับพายส่วน2เป็นจุดที่ทำให้ฟังก์ชันต่อเนื่อง fx จะเป็นเท่าไหร่คะ f พายส่วน2เราก็จะได้ว่า f ที่จุดพายส่วน2เนาะก็จะออกมาเป็น x คือพายส่วน2คูณกับพายลบกับ x คือพายส่วน2ได้พายกำลัง2ส่วนด้วย4จับเอาตัวนี้แทนเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาตัวนี้นะแทนเข้าไปตรงนี้นะคะสิ่งที่เราได้มาก็คือพายกำลัง2ส่วน4ก็จะเท่ากับพายกำลัง2ส่วน6เนาะเทอมแรกนะคะเทอมนี้แล้วก็เทอมถัดไปนะตรงนี้สังเกตนะคะถ้าเราให้ x เป็นพายส่วน2ปั๊บคอสจะเป็นลบ1ลบไปเจอกับลบ4อีกทีนึงกลายเป็นบวกถูกไหมได้อะไรคะบวก1ส่วน2กำลัง2เสร็จแล้วก็เทิบไปที่เทอมถัดไปคราวนี้คอส
ของ4พายส่วน2ก็คือข้อ2พายเนี่ยมันเป็น1 1คูณกับตัวลบชอบเด้งขึ้นมา1คูณกับตัวลบตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ได้ลบเนาะเอ๊ะอาจารย์เอา4ไปไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ4ตรงนี้ตรงนี้มี4ด้วยนะตรงนี้นะคะลบเจอลบเป็นบวกบวก4นะแล้วก็ตัวนี้ถัดไปก็จะเป็นลบ4ส่วน4กำลัง2นะคะเพราะฉะนั้นเทอมถัดไปพวกเราคิดว่าเป็นอะไรบวกอะไร4ส่วน6กำลัง2ครับจ้าเทอมถัดไปก็จะเป็น4ส่วน8กำลัง2เพราะฉะนั้นแน่นอนเราเอาไอ้ตัวนี้ไปลบก่อนเลยพายกำลัง2ส่วน4ลบกับพายกำลัง2ส่วน6ได้เท่าไหร่ก่อนคะพายกำลัง2ส่วน12ได้พายกำลัง2ส่วน12ขอบคุณมากระหว่างอาจารย์กำลังทดอยู่เพราะฉะนั้นจากตรงนี้พอได้พายกำลัง2ส่วน12เอาใครมาอีกเอา4มาหารเพราะฉะนั้นกลายเป็น12 4 48ก็จะเท่ากับ1ส่วน2กำลัง2ลบ1ส่วน4กำลัง2บวก1ส่วน6กำลัง2ตามที่โจทย์ต้องการเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะอาศัยการวิเคราะห์นิดนึงสำหรับจุดแต่อย่าลืมนะสมมุติว่าถ้าจุดของเราเนี่ยมันไม่ใช่จุดที่อยู่ตรงกลางระหว่างช่วงนะคะค่า fx เนี่ยเราจะมาใช้เอา x แทนในฟังก์ชันไม่ได้เราก็ใช้ Dirichlet theorem นั่นก็คือเอาตัวลิมิตซ้ายบวกลิมิตขวาแล้วก็หารด้วย2นะคะแล้วค่อยมาจัดเทอมตรงเนี้ยเราก็จะได้ตามที่โจทย์กำหนดโอเคนะโทษทีหมดเวลาซะละนะคะไม่ได้บ่งไม่ได้เบรกอะไรทั้งสิ้นเลยวันนี้ยาวๆเลยขอโทษจริงๆแต่ว่าอาจารย์ว่าพวกเราน่าจะพอเข้าใจของฟูเรียเนาะเราน่าจะเก็บได้ครบนะคะมีเพื่อนถามมาว่าวิธีเช็คฟังก์ชันคู่คี่ที่ดีที่สุดคือการลองแทนลบ x ไปใช่ไหมครับการเช็คฟังก์ชันคู่คี่นะคะมันจะมีอยู่2วิธีหลักๆก็คือเช็คโดยนิยามก็คือเอาลบ x ใส่เข้าไปแล้วจัดรูปเนาะแต่ถ้าเกิดบางฟังก์ชันหรือโดยเฉพาะฟังก์ชันที่มันมีลักษณะของการแบ่งเป็นช่วงฟังก์ชันเหล่านั้นเช็คด้วยลบ x ยากเหมือนที่อาจารย์เคยสอนอะเราควรที่จะใช้วิธีการวาดกราฟนะคะอย่างง่ายพอเราเห็นวาดกราฟเสร็จปั๊บเราจะเห็นเลยว่ากราฟของเราเนี่ยสมมาตรเทียบแกน y หรือเปล่าถ้าใช่ก็คือเป็นฟังก์ชันคู่แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นต้องดูว่าสมมาตรเทียบจุดกำเนิดไหมถ้าดูแล้วสมมาตรเทียบจุดกำเนิดซ้ายทับขวาบนทับล่างทับกันสนิทแบบนี้ก็เป็นฟังก์ชันคี่แต่ถ้าไม่เป็นทั้งสองอย่างก็ไม่ใช่ทั้งคู่ไม่ใช่ทั้งคี่นะคะโอเคท่านครับครับว่าไงจ๊ะตอนสอบครั้งแรกนี่ออกตอนไหนแล้วครับอาจารย์ยังตรวจไม่เสร็จเลยค่ะแต่พยายามอยู่เร่งอยู่ทั้งสองหมวดนะคะอาจารย์อีกท่านก็บอกยังตรวจไม่เสร็จเหมือนกันดีเทลมันเยอะนิดนึงนะคะเพราะมันแบ่งเป็นหลายชุดมากแต่จะพยายามเต็มที่นะคะจ้ะแต่ใกล้แหละมันทำได้เกินครึ่งแล้วนะคะได้ครับครับมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเวกเตอร์พวกเราพอจะทบทวนได้เนาะเวกเตอร์อาจารย์ไปดูมาแล้วเบสิกมากนะคะถ้าพวกเราไปทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของเวกเตอร์เราจะทำข้อสอบได้สบายมากเลยนะคะเวกเตอร์ก็จะไล่ตั้งแต่ตัวที่เป็นบวกลบคูณเวกเตอร์เนาะซึ่งการคูณเวกเตอร์ก็จะมีทั้งแบบดอทแบบครอสนะคะแล้วก็พวก property ต่างๆของการดอทการครอสพวก direction cosine ที่เกิดมาจากยูนิตเวกเตอร์นะคะแล้วก็พวกที่เป็นvector projection นะรวมถึงสมการเส้นตรงสมการระนาบนะคะมุมระหว่างระนาบพวกนี้บอกได้เลยว่าออกแบบเบสิกมากนะคะแล้วพวกเราต้องพยายามแยกให้ออกว่ามันเป็นปริมาณที่เป็นสเกลาร์หรือเป็นเวกเตอร์หรือว่ามันไม่มีความหมายไม่มีความหมายก็คือไม่ใช่ทั้งสเกลาร์ไม่ใช่ทั้งเวกเตอร์อย่างเช่นอยู่ดีๆเราจะเอาสเกลาร์ไป
cross กับเวกเตอร์ได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็คือไม่ได้มันก็จะไม่มีความหมายนะคะอาจารย์ดูแล้วล่ะเบสิกมากเลยไม่มีอะไรยากเลยสอบในคลาสมาร์เกอร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวตอบถามเพิ่มไปนะสอบในคลาสมาร์เกอร์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถ้าเท่าที่จำได้อาจารย์เขาบอกว่าจะมีแสดงวิธีทำอยู่3ข้อเขียนลงกระดาษเหมือนกัน3แผ่นประมาณเนี้ยนะคะและที่เหลือก็คือตอบในคลาสมาร์เกอร์ค่ะเพื่อนถามว่ามีทั้งหมดกี่ข้อครับอาจารย์ไม่ได้ออกอ่ะแต่ว่าเท่าที่ทราบมารู้สึกว่าก็น่าจะแบ่งเป็นข้อย่อยเวกเตอร์กับฟูเรียร์7-8ข้อย่อยนี่แหละค่ะของฟูเรียจะน้อยหน่อยเพราะฟูเรียจะทำยาวเนาะแต่ของเวกเตอร์เขาจะสับเป็นข้อย่อยๆอ่ะตอนนี้ทั้งหมดกี่ข้อเนี่ยอาจารย์จำไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ดูแล้วเบสิกคือจริงๆถ้าพวกเราไปทบทวนบทเรียนให้ดีนะคะในบทเรียนของเราบางข้อเนี่ยจะมีความซับซ้อนกว่าในข้อสอบด้วยซ้ำนะคะอันนี้มีเพื่อนถามมาอีกเดี๋ยวนะคะถ้า fx เท่ากับ x เป็นฟังก์ชันคู่หรือคี่ไหมครับเป็นค่ะเพราะว่าพอแทนเป็น f ลบ x ปั๊บมันได้ลบ x ก็คือลบของ fx เพราะฉะนั้นเป็นฟังก์ชันคี่จ้ะพวก x ยกกำลังเลขคี่อ่ะเป็นฟังก์ชันคี่เพราะว่าพอลบใช่ป่ะอย่างเช่น x กำลัง3มันจะได้ลบของ x กำลัง3พวกนี้เป็นฟังก์ชันคี่นะคะมีใครถามอะไรอีกไหมเอ่ยโอเคไม่มีแล้วเนาะจริงๆอาจารย์ห่วงพวกเราคือตัวฟูเรียมากกว่าเพราะว่ามีหลายคนมากที่สอบถามอาจารย์มานะคะโดยเฉพาะข้อที่อาจารย์สอนให้วันนี้เพราะว่าพวกเรามักจะงงไงว่าแบบเฮ้ยจากศูนย์ถึงไพทำไม L ไม่เป็นไพส่วน2ครับครับถ้าใช้ดีริกเก็ตเทอร์เรียมต้องแทนค่าอะไรดีริกเก็ตเทอร์เรียมต้องแทนค่ายังไงก็คือจริงๆอ่ะไอที่เราอาจารย์แทนให้เมื่อกี้ก็ใช้ดีริกเก็ตนะคะแต่ว่าเราต้องมาดูว่าค่าที่เราใช้อ่ะเราใช้ตรงไหนไงตรงนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างให้เพื่อนนิดนึงสมมุตินะคะเกิดฟังก์ชันของเราอันนี้อาจารย์สมมุติแบบฟังก์ชันคร่าวๆเนาะ สมมุตินะอันนี้อาจารย์สมมุตินะสมมุติว่าฟังก์ชันของอาจารย์เนี่ยจากลบไพจนถึงไพนะคะถ้าวาดกราฟเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้ซึ่งพอหน้าตามันเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีจุดที่ทำให้ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องอย่างเช่นจุด0 x มันจะเป็นจากไพจนถึงจากลบไพจนถึงไพแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์จำเป็นต้องใช้จุด0ซึ่งส่วนใหญ่จุดที่เราจะใช้นะคะมักจะเป็นพวกจุด0จุดไพส่วน2จุดไพใช่ป่ะเนี่ยสมมุติว่าถ้าอาจารย์ต้องเลือก x เท่ากับ0 x เท่ากับ0มันอยู่ในช่วงนี้นะแต่ถ้าเราดูจากกราฟปั๊บฟังก์ชันต่อเนื่องมั้ยคะต่อเนื่องมั้ยไม่ครับไม่ต่อเนื่องเนาะเพราะฉะนั้นแบบนี้ค่ะเกิดสมมุติว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้ส่วนทางขวาตัวนี้คือพวกที่เป็นซัมเมชันนะเราจำเป็นที่ต้องใช้จุด x เท่ากับ0แบบนี้ค่ะเราจะไม่สามารถแทน x เท่ากับ0ลงในฟังก์ชันที่กำหนดได้นะเราจะต้องใช้ตัวลิมิตซ้ายนะคะซึ่งถ้าเป็นลิมิตซ้ายดูจากรูปก็คือ0เนาะเอาค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นบวกกับลิมิตขวาซึ่งลิมิตขวาคือ1แล้วก็หารด้วย2เพราะฉะนั้นเราจะเอาไอ้เจ้าตัวทางขวามือเนี่ยมาเทียบกับค่า1ส่วน2แบบเนี้ยเป็นต้นโอเคนะค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์ไปใช้ไพส่วน2ไพส่วน2ก็อยู่ในช่วงนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าฟังก์ชันต่อเนื่องมั้ยคะไพส่วน2ต่อเนื่องครับถ้าไพส่วน2ฟังก์ชันต่อเนื่องเนี่ยเอา x เท่ากับไพส่วน2เนี่ยแทนเข้าไปในตัว x ในฟังก์ชันได้เลยแล้วก็มาใช้เป็นทางซ้ายโอเคมั้ยคะเก็ทยังมันมีแค่2แบบนะขึ้นอยู่กับจุดของเราด้วยว่าเป็นจุดที่ทำให้ฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่โอเคนะจ้ะโอ้น่าจะเพียงพอแล้วล่ะสำหรับการเตรียมสอบนะคะไปย้อนดูคลิปเก่าๆที่อาจารย์เคยสอนละกันนะคะเป็นการทบทวนและลองมืออีกทีนึงเพราะจริงๆแล้วอ่ะถ้าตามความเห็นอาจารย์นะฟูเรียมันไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจมันจะรู้สึกว่ามันยากแล้วมันมีการอินทิเกรตเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การอินทิเกรตอาจารย์เชื่อว่าน่าจะเป็นแบบเบสิกนะคะคงไม่มีไอตัวอีคอร์สหรอกที่ต้องมานั่งวนตรงนั้นเสียเวลามากนะคะโอเคงั้น
เต็มที่นะคะเราเหลือเวลาพุธพฤหัสศุกร์เนาะแล้วก็พวกเราสอบรอบวันอาทิตย์ป่ะใช่ไหมรู้สึกเราน่าจะได้สอบรอบวันอาทิตย์มีวันเสาร์อีกวันนึงนะคะเหลืออีก3วันทบทวนให้เต็มที่แล้วระหว่างนี้ใครมีคำถามมีปัญหาอะไรสามารถถามอาจารย์มาได้นะคะทุกช่องทางนะจะ Facebook หรือว่าจะตัวที่เป็น LINE ก็ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้เลยมานานแล้วเนาะงั้นแค่นี้นะคะสวัสดีจ้าขอให้ทำข้อสอบได้นะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับ